การแยกตัวประกอบโดยใช้แผนภาพต้นไม้เป็นการแยกตัวประกอบในรูปแบบการคูณของ2จำนวนและแยกไปจนกระทั่งจำนวนปลายสายเป็นจำนวนเฉพาะตัวอย่างเช่นรูท27โดยใช้แผนภาพต้นไม้นั่นก็คือ3คูณ9ได้27และเลข9สามารถถอดออกมาจากเลขยกกำลัง2ได้นั่นก็คือ3กำลัง2ก็จะได้3คูณ3ได้9คำตอบคือ3รูท3ตัวอย่างเช่นรูท27เท่ากับรูท3คูณ9เท่ากับรูท3 3คูณ3คำตอบคือ3รูท3ค่ะตัวอย่างที่2เช่นรูท200โดยใช้แผนภาพต้นไม้รูท200แยกออกมาได้100คูณกับ2จะได้200และ100เลขยกกำลัง2ที่ได้คือ10กำลัง2นั่นก็คือ10คูณ10ค่ะรูทที่ได้คือ10รูท2ตัวอย่างที่ได้นั่นก็คือรูท200เท่ากับรูท2คูณ100เท่ากับรูท2คูณ10กำลัง2รูทที่ได้คือ10รูท2ค่ะต่อไปเราจะมาทดลองทำแบบทดสอบกันนะคะโดยใช้แผนภาพต้นไม้แบบทดสอบข้อที่1ทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายรูท675เฉลยรูท675ตอบข้อ1ครับที่2ทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายรูท128เฉลยรูท128ตอบข้อ3ครับข้อที่3ทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายรูท8เฉลยรูท8ตอบข้อ3ครับข้อที่4ทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายรูท126เฉลยรูท126ตอบข้อ2ครับคณิตศาสตร์ไม่ยากเลยถ้าเรานำไปฝึกทำเป็นประจำทุกวันค่ะสมาชิกภายในกลุ่มม.3/10 1. นางสาวณนิชาอนุชัยเลขที่12 2. นายวุฒิชัยลงคำเลขที่30ค่ะ